ู้สักคำนะครับว่าถามผมเลือกเรียนนิติพี่คนนึงครับเขาเป็นทนายที่ดีแล้วทำไมถึงอยากเป็นทนายเพราะผมเคยบอกพี่คนนั้นไว้ครับว่าผมจะเป็นทนายพี่ครับไม่ก้มเนาะเหมือนเราสัมภาษณ์แม่สบายใช่ร้องเขาไม่ติดตลอดเวลาแม่ไม่ยืนหายเลยคนอยากเป็นทนายคนบางคนยังอยากเป็นทนายเขาต้องการลบคำสบประมาทของแฟนกันเราก็เลยขยับต้องการหันไปที่มาโค้ชอย่าใช้อารมณ์สิครับไม่ได้หันไม่จบนักกฎหมายจะต้องไม่ใช้อารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวมาทำคดีเพราะมันจะทำให้เราโดนสรุปจนมองข้ามข้อเท็จจริงไปนั่นเหมือนกับแก้วกาแฟที่มันวางอยู่บนหัวไม่จำเป็นต้องมีกาแฟในแก้ว